สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดำตกปลากระทิงนะครับอันนี้เป็นเอาไว้ยิงเหยื่อนะครับเหยื่อก็เป็นพวกปลาพวกกุ้งแถวๆนี้ครับส่วนนี้เป็นเบ็ดนะครับเบ็ดสามารถหดรูดออกมาให้ตะขอมาอยู่ตรงปลายคันได้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการแหย่รูนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดำตกปลากระทิงพร้อมกันเลยครับไปเลยครับโอ้ตัวแรกครับโอ้ถือว่าใหญ่อยู่ครับตัวขนาดนี้โอ้มาแล้วครับตัวที่หนึ่งยาวน่าจะประมาณฟุตหนึ่งได้ครับโอ้ยกว่าจะกินครับปลากระทิงปลากระทิงโลตื้นๆนี่ครับเนี่ยตัวแรกครับตัวแรกลำห้วยนะครับนี่แล้วเป็นปลาดุกที่ปล่อยใหม่ๆด้วยตัวยังดำอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาปลากระทิงกันต่อครับLanded.
โอ้ต้องยังไงโหลดครับมันยังกินอยู่ครับโอ้นึกว่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนเหยื่อมันยังกินอยู่ครับโหนี่ตัวใหญ่อยู่ครับยับไว้เลยครับโหปลากระทิงนี่แค่เปลี่ยนเหยื่อมันก็กลับมากินแล้วครับโอเคครับอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ใหญ่อยู่ครับตัวนี้ได้ตัวใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวครับตัวใหญ่เยอะเลยครับเนี่ยโอ้ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกอ่ะโอ้โหใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับตอนนี้ใช่ดิดิดิผมวันนี้การกินแบบง่ายเลยตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็โอเคครับ
8และ9ตัวโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้ปลาไปทั้งหมด9ตัวนะครับแต่ว่า3ตัวนี่ใหญ่มากครับตัวโอเคครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ